มาแล้วค่ะ AirPods ใหม่ของปี2024 Apple เปิดตัว AirPods รุ่นที่4เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดและมีการเพิ่มสีของ AirPods Max เข้ามาให้เราได้ใช้งานกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสเปคแต่ละอย่างจะเป็นยังไงบ้างมาเริ่มกันที่ AirPods รุ่นที่4กันนะคะ AirPods รุ่นที่4เนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2สเปคด้วยกันอันแรกก็คือเป็น AirPods รุ่นที่4ธรรมดาและอันที่2ก็คือ AirPods รุ่นที่4ที่มาพร้อมกับ ANC หรือว่า Active Noise Cancellation ตัว AirPods รุ่นที่4นี้นะคะยังเป็นหูฟังดีไซน์แบบ Open Ear เหมือนเดิมไม่ได้เป็นแบบ In Ear เหมือนกับตัว AirPods Pro นะคะทุกคนไม่มีจุกหูฟังมาให้นะคะแต่ว่าโดยรวมด้วยดีไซน์ของตัวหูฟังนะเขาออกแบบมาให้สวมใส่กระชับและสบายมากยิ่งขึ้นโดย Apple เขาบอกว่าในการดีไซน์ตัว AirPods รุ่นที่4นะคะเขาได้ใช้รูปทรงหูหลายพันแบบเพื่อมาสร้างเป็นตัว AirPods รุ่นนี้นะคะแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลเฉพาะบุคคลถึง50ล้านจุดอย่างแม่นยำก็เลยกลายออกมาเป็นสิ่งนี้ค่ะเป็นหูฟัง AirPods รุ่นที่4ที่ใส่สบายที่สุดเท่าที่ Apple เคยมีมาสำหรับตัว AirPods รุ่นที่4นี้นะคะมีการพัฒนาครั้งใหญ่เลยนะในด้านคุณภาพของเสียงมีโครงสร้างเสียงอะคูสติกแบบใหม่ทั้งหมดเลยทั้งระบบคำนวณเสียงที่มีความผิดเพี้ยนต่ำมากรวมถึงมีตัวขยายช่วงสัญญาณไดนามิกเสียงสูงแล้วก็มีการเพิ่มระบบเสียงตามตำแหน่งเฉพาะบุคคลมาให้ด้วยซึ่งก็เป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่า Personalized Spatial Audio สามารถใช้ได้ทั้งการฟังเพลงทั่วไปการฟังเนื้อหาภาพยนตร์รวมถึงการเล่นเกมบนเกมโหมดด้วยชิปได้รับการอัปเกรดนะคะ AirPods รุ่นที่4ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นธรรมดาในตอนนี้นะคะเปลี่ยนไปใช้ชิป H2 กันแล้วซึ่งจะช่วยปลดล็อกประสบการณ์ด้านเสียงอันฉลาดให้เรานะสามารถรองรับฟีเจอร์เจสเตอร์ต่างๆอย่างเช่นเวลาที่มีสายโทรเข้าสามารถพยักหน้าหรือว่าส่ายหัวในการรับหรือว่าปฏิเสธสายได้ซึ่งฟีเจอร์นี้อยู่ใน AirPods Pro นะที่ตัวก้านหูฟังนะคะเขาใส่เซ็นเซอร์แรงกดเข้ามาใหม่สามารถเล่นหรือว่าหยุดเพลงหรือว่าจะกดวางสายได้แบบการกดแบบ Quick Pace ก็ได้นะคะซึ่งชิปตัว H2 ที่อยู่ในตัว AirPods รุ่นที่4เนี่ยจะเหมาะกับการเล่นเกมมากๆเลยนะเขาบอกมาอย่างนี้นะมีการถ่ายทอดเสียงแบบไร้สายที่มีความหน่วงต่ำคุณภาพเสียงพูดที่ยอดเยี่ยมในการแชทกับเพื่อนร่วมทีมหรือว่าคนอื่นๆรวมถึงการรองรับคุณภาพเสียงระดับ16บิตที่ความละเอียด48กิกะเฮิรตซ์ค่ะสิ่งที่พิเศษก็คือเคสชาร์จของตัว AirPods รุ่นที่4ในรอบนี้มีขนาดเล็กลงกว่ารุ่นเดิมถึง 10% ที่สำคัญรองรับการชาร์จผ่านสาย USB-C และแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้สูงสุด30ชั่วโมงเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครจะกดเป็น AirPods 4ที่มาพร้อมกับ ANC นะคะก็จะมีฟีเจอร์เหล่านี้เพิ่มเข้ามาให้อย่างเช่นการรองรับการชาร์จไร้สายผ่าน MagSafe และการรองรับมาตรฐาน Qi หรือว่า Qi ตัวเคสชาร์จของ AirPods รุ่นที่4ที่เล็กลงรวมถึงการรองรับการชาร์จไร้สายทำให้เคสชาร์จของ AirPods รุ่นที่4กลายเป็นเคสชาร์จที่รองรับการชาร์จไร้สายที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะในตัว AirPods รุ่นที่4เนี่ยเขามีการอัปเกรดไมโครโฟนมาให้ด้วยนะคะซึ่งไมโครโฟนก็จะมีผลกับฟีเจอร์อื่นๆอย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ปรับตามสภาพแวดล้อมหรือว่าโหมดเสียงภายนอกก็คือการฟังเสียงภายนอกและที่สำคัญการรองรับฟีเจอร์ที่เรียกว่า Conversation Awareness หรือการรับรู้เมื่อมีการสนทนาสำหรับในเรื่องของการทนทานนะคะ AirPods รุ่นที่4เนี่ยทนฝุ่นทนน้ำทนเหงื่อได้ดีเลยเพราะว่ามาพร้อมกับมาตรฐานการทนน้ำระดับ IP54 รับมือได้กับทุกสถานการณ์ตั้งแต่ฝนตกไปจนถึงการออกกำลังกายที่หนักหน่วงและสำหรับในเรื่องของราคานะคะตัว AirPods รุ่นที่4ที่เป็นรุ่นธรรมดาที่ไม่มี ANC เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 4,990 บาทนะคะและถ้าเกิดว่าใครอยากได้สเปคที่มาพร้อมกับ ANC นะคะจะต้องเพิ่มเงินนิดนึงนะคะราคาจะอยู่ที่ 6,490 บาทนอกจาก AirPods 4นะคะ Apple เขายังมีการเปิดตัว AirPods Max รุ่นใหม่ที่มีการอัปเกรดมาให้นิดนึงนะคะสำหรับสีสันใหม่ใน AirPods Max มีทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะได้แก่สี Midnight สี Starlight สีฟ้าสีส้มสีม่วงค่ะและที่สำคัญนะคะมีการอัปเกรดมาให้นิดนึงก็คือเปลี่ยนพอร์ตชาร์จมาให้เป็นแบบ USB-Cสำหรับในเรื่องของราคาของ AirPods Max ถึงแม้ว่าจะมีสีใหม่พร้อมกับพอร์ต USB-C ใหม่แต่ราคาเท่าเดิมอยู่ที่ 19,900 บาทและถ้าเกิดว่าใครซื้อ AirPods มาใหม่นะคะ Apple เขามีการแจกแพ็กเกจบริการฟัง Apple Music Free สูงสุด3เดือนให้ได้ฟังกันด้วยค่ะ
ในตอนนี้ AirPods ทุกรุ่นของ Apple ที่มีการวางขายณตอนนี้นะคะรองรับการชาร์จผ่านพอร์ต USB-C กันไปแล้วถ้าเกิดว่าซื้อ iPhone 16มาไม่ต้องซื้อสายเพิ่มนะคะซื้อ AirPods มาก็ใช้สายเดียวกันชาร์จได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆ ของ AirPods ที่นุ้งนิกได้สรุปมาให้ฟังในคลิปนี้นะคะส่วนการรีวิวเต็มแน่นอนว่าจะมีให้ดูทางช่อง iMode Official ยังไงกดติดตามไว้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ